สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกนครราชสีมามาสด้าครับเอาชนะด้านราชบุรีมิตรผลไป1-0เชียงใหม่ยูไนเต็ดเสมอเมืองทองยูไนเต็ดไป1-1สุพรรณบุรี FC ครับพ่ายกับทางด้านโปลิสเทโรไป1-2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับเมืองทองยูไนเต็ดอยู่อันดับที่6นะครับ27นัด43แต้มทางด้านของราชบุรี FC นะครับอยู่อันดับ11นะครับ27นัด31แต้มทางด้านนครราชสีมาอันดับ12ครับ27นัด31แต้มและทางด้านของสุพรรณบุรี FC ครับอยู่อันดับ14ครับ27นัด27แต้มส่วนทางด้านของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับ16ครับ28นัด16แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2นะครับอยุธยายูไนเต็ดเอาชนะด้านขอนแก่น FC ไป1-0ราชนาวีพ่ายกับทางด้านชัยนาทฮอนบิลไป1-3ตราด FC ครับเอาชนะด้านเมืองการยูไนเต็ดไป4-1และนครปฐมยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้านเชียงใหม่ FC ไป1-2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเจลีกนะครับคอนโซเล่ซัปโปโรครับเสมอกับ FC โตเกียวไป0-0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับ FC โตเกียวครับอยู่อันดับ5ครับ8นัด14แต้มส่วนทางด้านของคอนโซเล่ซัปโปโรอยู่อันดับ12ครับ9นัดมี10แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสเปอร์ครับพ่ายกับทางด้านไบรตันไป0-1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะด้านนอริชซิตี้ไป3-2เซาท์แฮมป์ตันครับเอาชนะทางด้านอาร์เซนอลไป1-0และวัตฟอร์ดครับพ่ายกับทางด้านแบรนท์ฟอร์ดไป1-2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับทางด้านของสเปอร์อยู่อันดับ4ครับ32นัด57แต้มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่5ครับ32นัด54แต้มอาร์เซนอลอันดับที่6ครับ31นัด54แต้ม ทางด้านไบรตันนะครับอันดับ10นะครับ32นัด40แต้มแบดฟอร์ดอยู่อันดับ11นะครับ33นัด39แต้มเซาท์แฮมป์ตันอันดับ12ครับ32นัด39แต้มทางด้านของวัตฟอร์ดครับอยู่อันดับ19ครับ32นัดมี22แต้มส่วนนอริชซิตี้อยู่อันดับที่20ครับ32นัด21แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเอลเช่เอาชนะด้านมายอร์กาไป3-0อาราเบสเอาชนะทางด้านลาโยวีกาโน่ไป1-0มาเลเซียพ่ายกับทางด้านโอซาซูน่าไป1-2และเคตาเฟ่ครับพ่ายกับทางด้านบีเอรีอัลไป1-2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับบีเอรีอัลอยู่อันดับ7นะครับ32นัด49แต้มโอซาซูน่าอันดับที่9นะครับ32นัดมี44แต้มมาเลเซียครับอยู่อันดับที่10ครับ32นัด42แต้มเอลเช่อันดับ13ครับ32นัด35แต้มลาโยเวกาโน่ครับอยู่อันดับ14ครับ31นัด34แต้มเกตาเฟ่อยู่อันดับ15ครับ32นัด32แต้มมายาก้าอันดับ17นะครับ32นัด29แต้มและอาราเบสครับอยู่อันดับ19ครับ32นัด25แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันนะครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเอาชนะด้านวอล์ฟบวกไป6-1ฝ่ายบวกเอาชนะด้านโบคุ้มไป3-0ไมล์เสมอกับทางด้านสตุตการ์ดไป0-0เอาบวกพ่ายกับทางด้านแฮทาเบอร์ลินไป0-1และทางด้านของกัตบักนะครับพ่ายกับทางด้านโคโลนไป1-3สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์อยู่อันดับ2นะครับ30นัด63แต้มส่วนทางด้านของฝ่ายบวกอันดับที่5ครับ30นัด51แต้มโคโลนอันดับที่6ครับ30นัด46แต้มไมล์อันดับที่9นะครับ30นัด39แต้มกัตบักอันดับที่11ครับ30นัด37แต้มโบคุ้มอันดับ12ครับ30นัด36แต้มวอล์ฟบวกอันดับ13ครับ30นัด34แต้มเอาบวกอยู่อันดับ14ครับ30นัด32แต้มแฮร์ดาบาลินอันดับ15ครับ30นัด29แต้มและทางด้านของสตุตการ์ดอันดับ16ครับ30นัด28แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโชซิราอิตาลีนะครับกาเยรี่เอาชนะทางด้านซาโซโลไป1-0ซามโนเลียพ่ายกับทางด้านซาเลนิเตน่าไป1-2อูดิเนเซ่เอาชนะทางด้านเอมโปลีไป4-1ฟิออเรนติน่าเอาชนะทางด้านเวเนเซียไป1-0ยูเวนตุสครับเสมอโบโลญญาไป1-1และลาซิโอเสมอโตโยริโน่ไป1-1
สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับยูเวนตุสครับอันดับที่4ครับ33นัดมี63แต้มฟิโอเรนติน่าอยู่อันดับที่6ครับ32นัด56แต้มลาซิโออันดับที่7ครับ33นัด56แต้มซาโซโลอันดับที่9ครับ33นัด46แต้มมาดูในส่วนของโซนท้ายตารางครับโตริโนอันดับ11ครับ32นัด40แต้มทางด้านโบโลญญาอันดับ13ครับ32นัด38แต้มเอมโปลีอันดับ14ครับ33นัด34แต้มทางด้านของกาเยรี่อันดับ17นะครับ33นัดมี28แต้มและทางด้านซาเลนิเตน่าอันดับที่20นะครับ31นัด19แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแซงเอเตียนเอาชนะทางด้านแบดไป2ประตูต่อ1และลิวนะครับพ่ายกับทางด้านล้องไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลซีกูด้าดิวิชั่นของสเปนนะครับเลกาเนสพ่ายกับทางด้านมายอร์กาไป0ประตูต่อ3ทางด้านเรียลวาญาโดลิดเสมอทางด้านอัลมาเรียไป2ประตูต่อ2สปอร์ติ้งกีกอนครับพ่ายกับทางด้านเรียลอันโอเบียโดไป0ประตูต่อ1และกับคาเรดิเตน่านะครับขอประทานอภัยนะครับคาตาเทน่านะครับเอาชนะทางด้านอันกอกอนไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนสำหรับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับล้องอยู่อันดับ7ครับ32นัด50แต้มลิวอันดับที่8ครับ32นัด48แต้มแบดอันดับ12ครับ32นัด39แต้มและแซงเอเตียนอยู่อันดับ17ครับ32นัด30แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2ของเยอรมันนะครับฮันโนเวอร์ครับเสมอกับดุยเซดอร์ไป0ประตูต่อ0ซานเฮาเซนเสมอซังเพาลีไป1ประตูต่อ1เดดโมเดเดนเสมอโฮเทนคิวนะครับไป0ประตูต่อ0และฮัมบูร์กครับเอาชนะคาสคูไป3ประตูต่อ0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดิมของฝรั่งเศสนะครับโปเอฟซีพ่ายกับนั่นโอแซไป1ประตูต่อ4ตูลูสเอาชนะถาวันอูเอสไป2ประตูต่อ0บาสเตียครับพ่ายกับนั่นเกงกองไป1ประตูต่อ2กองเสมอกับอาเมียงไป1ประตูต่อ1ดียงครับพ่ายกับนั่นอายักซิโอไป0ประตูต่อ3USL Dark Cake นะครับพ่ายกับทางการเกนโนบอลฟู้ดไป0ประตูต่อ3น้องซี่พ่ายกับทางด้านนีออไป0ประตูต่อ2นีมพ่ายกับทางด้านโซโซไป1ประตูต่อ3ลอดแดกพ่ายกับทางด้านปารีส FC ไป0ประตูต่อ1และวาลองเซียนนะครับพ่ายกับทางด้านเลอาฟไป0ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษนะครับลอตเทอร์แฮมเอาชนะอิสวิชไป1ประตูต่อ0วีแกนพ่ายกับทางด้านแคมบริดจ์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2และมิลตันคินดอนนะครับพ่ายกับทางด้านเชฟเวนเดย์ไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเอเลดีวีซีของเนเธอร์แลนด์นะครับฟอร์ทูน่าซิตาสครับเอาชนะสปาร์ตารอตเทอร์ดัมไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเลสเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์นะครับโวเลนดัมเอาชนะด้านยองอาแจกไป3ประตูต่อ1และอัมเรซิตี้พ่ายกับทางด้าน NAC เบด้าไป1ประตูต่อ2 มาต่อกันที่ผลฟุตบอล FA ครับรอบรองชนะเลิศ นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ3โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคือที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ